ก่อนออกการหนีด้วยไม่ที่ต่อยก็ยังอาจจะพิมพ์หน้าดีเส้นตรงมือที่เราจับอยู่สามารถที่จะล่องต่อเป็นเส้นโค้งได้ทันทีก็จะหนักกว่าเดิมมันมีความรัดกุมอยู่เกือบเยอะแล้วครับและถึงต้นอันนี้ผมจะปล่อยอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะมาจัดใหม่สุดยอดเลยเดี๋ยวให้หนีเป็นเส้นโค้งมันจะยากขึ้นเดี๋ยวผมจะเปิดช่องให้พิมพ์หน้าดีไปผมจะคล่องจะหนีไปเรื่อยๆครับหนีไปเรื่อยๆเหมือนอะไรมันจะควบคุมยากอันนี้เรื่อยๆครับผมจะไปช่องหนีไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆผมจะพามาพามาเรื่อยๆผมจะปิดช่องไว้แล้วคอนโทรลข้างบนด้วยก็ได้คอนโทรลตรงนี้ด้วยก็ได้แต่ให้เห็นภาพแต่พอเขาหยุดคอนโทรลลักษณะเดิมนี่มันตึงมากตึงมากครับเป็นต้นปล่อยแต่ถ้าสมมติเราไม่ปล่อยจริงเราเข้าสู่รูปแบบตัดล็อกลักษณะนี้ตึงมาเป็นต้นโอ้โหตึงเปียเลยอันนี้ก็มีเส้นในตัวโอ้โหมีเส้นในตัวนะครับสุดยอดครับเดี๋ยว